ือในเรื่องเขื่อนสยบุรีเนี่ยขบวนการขั้นตอนต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในขบวนการต่างๆในเรื่องการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นอะไรพวกนี้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผลกระทบข้ามพรมแดนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีมาตรการหรือว่ามาตรการที่จะรองรับอย่างไรแก้ไขอย่างไรแต่ว่าก็ยังเชื่ออยู่นะว่าสิ่งที่เราฟ้องอ่ะมันต้องตัดสินได้สิหมายถึงต้องมีกฎหมายมาวินิจฉัยได้เพราะว่าเราไม่ได้ฟ้องในแง่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราฟ้องในแง่ว่าขั้นตอนน่ะที่มันก่อนที่จะไปสัญญาเซ็นสัญญาน่ะเฮ้ยมันเป็นขั้นตอนทางปกครองนะเอาถ้าไม่ใช่ขั้นตอนทางปกครองศาลไม่รับฟ้องเราคาดหวังอย่างนั้นว่าศาลจะสร้างปรากฏการณ์ที่มันเป็นมาตรฐานใหม่เพราะว่าในกรณีแบบนี้ไม่ได้มีแค่เขื่อนสยบุรีมีอีกหลายเขื่อนหลายโครงการก็ประเทศไทยจะรวมหมดที่หน่วยงานของเราเองของไทยไปลงทุนแล้วก็ทำขอบคุณมากครับพี่ครับ